แต่ก่อนถ้าเป็นนาหวานนะมันจะได้ประมาณ 300-400 กิโลกรัมต่อไร่แต่ถ้าเป็นนาหยอด 600-700 กิโลกรัมต่อไร่เลยบางครั้งก็ได้ 800-900 ถ้าคนทำได้เก่งจริงๆค่ะนี่เป็นความภาคภูมิใจของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดที่สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิได้เกือบเท่าตัวโดยการบริหารจัดการดินที่ดีโดยเกษตรกรเล่าให้ฟังครับว่าเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้มีการบริหารจัดการดินก็ทำนากันแบบวิธีดั้งเดิมพวกเขาสามารถผลิตข้าวหอมมะลิได้เพียง300กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้นแต่หลังจากที่ได้รู้เรื่องของการบริหารจัดการดินที่ดีแล้วก็ทำให้เกษตรกรผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากเดิมที่ได้300กิโลกรัมต่อไร่ก็กลายเป็น600กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งเกษตรกรบอกว่าปัจจัยที่ทำให้ข้าวหอมมะลิมีผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ได้มีแค่เรื่องของการบริหารจัดการดินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องของระยะห่างที่เหมาะสมของต้นข้าวและการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องตามที่พืชต้องการ3ปัจจัยนี้เองที่จะทำให้ข้าวหอมมะลิมีผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่1ไร่เนี่ยพวกเรารู้ใช่ไหมฮะเรียนหนังสือมา400ตารางวาหรือ 1,600 ตารางเมตรข้าว1กิโลมีประมาณ 7-80,000 เมล็ดก็คิดดูซิว่าเราใส่10กิโลกว่า 7-8 แสนแต่ในนาเราไม่ได้ต้องการให้มีข้าวเยอะขนาดนั้นถ้าเยอะขนาดนั้นมันก็เบียดกันแล้วก็ปุ๋ยไม่มีมันก็เล็กๆแกนเราก็บอกว่าอย่าไปใช้เมล็ดพันธุ์มากเกินไปให้มีระยะห่างเพื่อให้ข้าวแตกกอดีโดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมืองอย่างดินเราก็จะบอกเราอยากให้ธาตุอาหารค่อยๆปล่อยออกมาเราจะทำไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีอินทรีย์วัตถุไว้ช่วยจับคือหินแร่ในดินมันก็จับประจุได้แต่เราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แต่อินทรีย์วัตถุเนี่ยเราทำมันได้ด้วยมือของเราเองเพราะนั้นดินจะดีได้ต้องมีอินทรีย์วัตถุไอการที่มีอินทรีย์วัตถุเนี่ยเราจะเห็นว่าพืชเนี่ยมันจะช่วยเราอุ้มน้ำคือเม็ดดินเนี่ยมันอุ้มน้ำได้ระดับนึงแต่เศษพืชเนี่ยอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันอุ้มน้ำได้ระดับนึงมันได้อุ้มได้มากกว่าเม็ดดินเยอะแยะเพราะนั้นการมีพืชปกคลุมการมีอินทรีย์วัตถุปกคลุมมันเลยมีข้อดีสารพัดอย่างนอกจากนั้นในตอซังอ่ะมันก็ยังมีอาหารใช่ไหมฮะถ้าเราไปเผามันละลายน้ำออกมาเร็วบางทีมันก็สูญหายไปแต่ถ้าเราค่อยๆปล่อยจากการย่อยสลายนะฮะเราก็จะได้ธาตุอาหารที่พืชมีอยู่ครบแต่มากน้อยไม่เท่ากันในแต่ละดินทีนี้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยบ้านเราเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เราเป็นเด็กพอผ่านไปนานเราเอาผลผลิตออกไปเยอะดินเราเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคำแนะนำมันต้องเปลี่ยนเดิมเนี่ยเราบอกว่าโพแทสเซียมมันต้องการน้อยจริงๆแล้วมันต้องการน้อยนะคะในเมล็ดคือเมล็ดข้าวเนี่ยมันได้อาหารจากใบนึกออกไหมคะที่มันดูดเองน่ะนิดเดียวส่วนใหญ่มันต้องได้มาจากใบเพราะนั้นถ้าต้นดีมันก็ส่งอาหารไปที่เมล็ดได้ดีทีนี้เวลาเราเอาเมล็ดออกไปเนี่ยแล้วเอาธาตุอาหารออกไปนิดเดียวนะคะถ้าเอาแต่เมล็ดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยธาตุอาหารอยู่ในฟางเพราะนั้นก็เลยกลับไปว่าเราถึงต้องไถกบฟางเพราะประมาณอย่างข้าวหอมมะลิเนี่ยประมาณ60จนถึง90% เนี่ยอยู่ในฟางแล้วแต่ตัวส่วนข้าวปรับปรุงพันธุ์เนี่ยจะมีตั้งแต่50จนถึงประมาณ 80% อยู่ในฟางเห็นไหมยังไงก็ยังฟางยังเยอะกว่าข้าวอยู่ดีเพราะนั้นถามว่าจะใส่ปุ๋ยยังไงเดิมเราบอกว่าเอาใส่ปุ๋ยแค่ที่เอาออกไปเพราะเขาหวังว่าพวกชาวนาเนี่ยจะไถกบฟางแต่ตอนหลังเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเอาไปทำอย่างอื่นเนี่ยก็คือมันสูญเสียธาตุอาหารไป 100%เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใส่ชดเชยปัญหาเรื่องของผลผลิตต่ำและต้นทุนที่สูงของเกษตรกรไทยนั่นเองจึงเป็นปัญหาที่ทำให้ข้าวหอมมะลิไทยแข่งขันด้านราคาไม่ได้โดยผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรไทยในปี2564เฉลี่ยอยู่ที่440กิโลกรัมต่อไร่เมื่อเทียบกับเวียดนามที่สามารถผลิตข้าวได้กว่า930กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ต้นทุนของไทยเองก็สูงกว่าเวียดนามอีกด้วยและมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกษตรกรไทย
ไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งในตลาดโลกได้นั่นเอง